มีคนเป้าสะอาดย้อนสถิติ20นัดแรกโรนัลโดเมสซี่และฮาลันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับเทียบกันชัดๆกับสถิติ20นัดแรกของคริสเตียโนโรนัลโดลิโอเนลเมสซี่และเอร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโดยที่1ใน3คนนี้มีสถิติ0ประตูอยู่ด้วยความเคลื่อนไหวหลังจากที่เอร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์โค้ชดาวยิงวัยรุ่นแห่งยุคชาวนอร์เวย์ทำ2ประตูช่วยให้เราไปสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแดงในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบุกไปเอาชนะเซบีย่าสโมสรชั้นนำลาลิก้าสเปนขาดลอยถึง0-4ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2022-2023รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม G เมื่อค่ำคืนวันอังคารที่ผ่านมาจากผลงานที่ร้อนแรงดังกล่าวของอดีตหัวหอกเสือเหลืองบอร์เซียดอร์ทมูนด์วัย22ปีทำให้ตัวเขามีสถิติ25ประตูจาก20นัดในรายการดังกล่าวซึ่งมีนักเตะแค่31คนในประวัติศาสตร์รายการนี้เท่านั้นที่ทำประตูได้มากกว่าตัวเขานั่นจึงทำให้หลายสื่อดังต่างประเทศมีการหยิบยกสถิติแข่งรายนี้ไปเปรียบเทียบกับคริสเตียโนโรนัลโดและลิโอเนลเมสซี่ที่รายแรกยิงไป140ประตูจาก181นัดส่วนรายหลังยิงไป125ประตูจาก156นัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งนี้เมื่อย้อนดู20นัดแรกของทั้งคู่ข้างต้นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกผลปรากฏว่าคริสเตียโนโรนัลโดไม่สามารถทำประตูได้เลยด้วยจำนวน0ประตูขณะที่รายต่อมาอย่างลิโอเนลเมสซี่กดไป8ประตูส่วนในรายการของฮาแลนด์ทำได้ถึง25ประตูเลยทีเดียวในวัยเดียวกันเรียกได้ว่าหากคงฟอร์มการเล่นได้ในระดับนี้ต่อไปได้โอกาสที่จะขึ้นแท่นเป็นนักเตะที่ทำประตูได้สูงสุดในประวัติศาสตร์รายการนี้ก็คงไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรในการเปรียบเทียบนี้บ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า